วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทายาทสิงห์เต้ภูริศโพคอมเมนต์เมย์รัชนกหลังสูญเสียคุณแม่บังเกิดเกล้า3อาทิตย์ยังไม่ได้เผาซึ่งล่าสุดเมย์รัชนกได้เดินทางไปหาคุณแม่คำพันธ์ที่วัดหลังสูญเสียแม่บังเกิดเกล้า3อาทิตย์ยังไม่ได้เผาโดยงานนี้เมย์รัชนกก็ได้ซื้ออาหารไปทำบุญที่วัดแล้วระบุข้อความว่ามาหาคนสวยตั้งใจเอากับข้าวที่ชอบกินมาให้เลยนะงับคุณนายแม่เขาฝันใครหลายๆคนแม่คงจะบอกว่าพี่ผันยังคิดถึงและรักทุกคนเสมอแม่เข้าฝันน้องเพื่อจะบอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วนะทำอะไรเป็นปกติแล้วแม่รู้เหรอว่าแม่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วจริงๆแม่ผันรอหน่อยนะแม่หนาวใช่ไหมตอนนี้ไว้อีกไม่นานนะแม่จะเป็นนางฟ้ามองพวกเราที่สูงๆรายละเอียดจะแจ้งอีกทีนะคะตอนนี้เมย์ยังไม่ได้จองศาลาแต่งานคุณแม่เมย์กำลังจะดำเนินการอยากให้พี่ๆน้องๆที่สามารถไปร่วมส่งคุณแม่ได้ไปด้วยกันนะคะอีกทั้งงานนี้ทายาทสิงห์เต้ภูริศโพสต์เข้ามาคอมเมนต์เมย์รัชนกหลังสูญเสียแม่บังเกิดเกล้า3อาทิตย์ยังไม่ได้เผาโดยงานนี้เต้ภูริศนั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นเป็นรูปอีโมจิรูปหัวใจและชู2นิ้วเป็นนัยยะส่งกำลังใจให้น้องเมย์รัชนกนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ